สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องไทอาหมให้ฟังต่อจากตอนที่แล้วครับคนไทอาหมที่อพยพเข้าไปในอัสสัมมีการบูชาเส้นไหว้ด้วยไก่และนับถือผีบรรพบุรุษสมัยต่อมากษัตริย์ไทอาหมได้รับนับถือศาสนาฮินดูทำให้ประชาชนหันมานับถือศาสนาฮินดูด้วยระยะที่ผ่านมา2ปีเริ่มแต่ปีพุทธศักราช2564ได้รื้อฟื้นกลับมานับถือศาสนาพุทธซึ่งจะได้เล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปชาวไทยอาหมเป็นชาติพันธุ์ไทยกลุ่มเดียวที่รับศาสนาและวัฒนธรรมฮินดูคนไทยกลุ่มอื่นๆยังนับถือพุทธอยู่เหมือนเดิมเพราะเข้าไปในอัสสัมภายหลังไทยอาหมเจ้าหลวงเสือกาฟ้าได้ทรงต่อสู้จนได้ดินแดนหลายแห่งมาไว้ในครอบครองพระองค์ได้ทรงดำเนินการอย่างชาญฉลาดโดยการยกย่องฐานะเจ้าของดินแดนเหล่านั้นให้เท่าเทียมกับชาวไทยอาหมเมื่อครั้งที่อพยพเข้าไปในอาสมนั้นกลุ่มคนไทยอาหมถือว่ามีวัฒนธรรมที่สูงกว่าคนในท้องถิ่นพระองค์ยังได้เจริญสัมพันธไมตรีกับดินแดนอื่นๆซึ่งเป็นเครือญาติในตระกูลเดียวกันกับพระองค์และได้ส่งของกำนันเช่นทองและเงินไปถวายในรัชกาลนี้ยังได้ตั้งตำแหน่งขุนนางชั้นผู้ใหญ่แห่งรัฐขึ้น2ตำแหน่งคือบอกโคไฮเป็นเสนาบดีฝ่ายขวาและบุรหาโคไฮเป็นเสนาบดีฝ่ายซ้ายมีอำนาจถัดจากองค์กษัตริย์ตำแหน่งทั้งสองเป็นตำแหน่งที่สืบสกุลจากพ่อไปหาลูกแต่ต้องได้รับการยินยอมจากกษัตริย์เสียก่อนราชอาณาจักรของพระองค์แผ่ไปถึงตอนใต้ของมณฑลลักขิมปุระและด้านตะวันออกเฉียงใต้ถึงมณฑลสิบสาครในปัจจุบันส่วนตัวหนังสือสีแดงด้านล่างนั้นคือที่อยู่ของชาวเผ่านาคาหรือเผ่านาคสมัยปัจจุบันได้รับการตั้งเป็นรัฐนาคาแลนด์ชาวนาคส่วนมากนับถือศาสนาคริสต์เพราะมีผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์เข้าไปสอนชนกลุ่มนี้จะพูดภาษาอังกฤษเก่งปัจจุบันนี้รัฐอัสสัมรายล้อมด้วยรัฐต่างๆเรียกว่ารัฐพี่น้องทั้ง7อันได้แก่อัสสัมอรุณาจันประเทศนาคาแลนด์มณีปุระมิโซรัมตริปุระเมฆาลัยเจ้าหลวงเสือกาฟ้าสิ้นพระชนในปีพุทธศักราช1811ทรงครองราชได้40ปีราชโอรสชื่อเสือเตอฟ้าได้ครองราชสมบัติสืบต่อมารายชื่อกษัตริย์องค์ต่อมาจะมีชื่อขึ้นต้นด้วยเสือและลงท้ายชื่อด้วยฟ้าในระยะหลังเมื่อมานับถือฮินดูชื่อก็เป็นแบบฮินดูกษัตริย์แต่ละองค์มีกิจกรรมต่างๆมากมายแต่จะไม่ขอกล่าวทั้งหมดในขั้นต้นนี้จะเอ่ยเฉพาะชื่อกษัตริย์ตามลำดับเรียงกันไปเรื่อยๆระหว่างที่อ่านชื่อจะให้ท่านดูรูปไปพลางๆก่อนผมจะย้อนมาอธิบายแต่ละรูปในคราวหลังครับกษัตริย์ลำดับถัดจากเจ้าหลวงเสือกาฟ้าคือ2เสือเตอฟ้า3เสือยินฟ้า4เสือห้างฟ้า5เสือคลั่งฟ้า6เสือตัวฟ้า7เท้าคำที่8เสือดั้งฟ้า9เสือยังฟ้า10เสือฟากฟ้า11เสือแสนฟ้า12เสือหันฟ้า13เสือปิ่มฟ้า14เสือหุ้งเมืองสวรรคนารายณ์เริ่มหันมานับถือศาสนาฮินดูกองทัพมุสลิมรุกรานไทยอาหมเป็นครั้งแรก15เสือเกลนเมือง16เสือคำฟ้า17เสือแสนฟ้า18เสือรำฟ้า19เสือยืนฟ้า20เสือตำลาชัยทวัชสิงห์21เสือพึ่งเมืองจักรทวัชสิงห์สมัยนี้มีวีรบุรุษชื่อหลวงราชิตผู้ต้านกองทัพโมกุลจะได้กล่าวเป็นการเฉพาะอีกครั้งหนึ่ง22เสือหยาดฟ้าอุทยาทิตยสิงห์วีรบุรุษชื่อหลวงราชิตเสียชีวิตในสมัยนี้23เสือล้ำฟ้ารามทวัต24เสือหุงเชื้อพระวงศ์25โคบาเชื้อพระวงศ์26เสือเย็นฟ้า27เสือใต้ฟ้า28เสือลิกฟ้า29เสือพาดฟ้าคทาธรสิงห์30เสือคลั่งฟ้ารุทรสิงห์
31. เสือต้านฟ้าสิบพสิงสร้างวัดฮินดู 32. เสือเนนฟ้าปรมัตถ์สิงตั้งตำแหน่งบอผูกกัน 33. เสือรำฟ้าราชสวรสิง 34. เสือเยี่ยวฟ้าลักษมีสิง 35. เสือหิดปังฟ้ากรินาสิง 36. เสือกลิ้งฟ้ากมเลสวนกินาราม 37. เสือเด่นฟ้าจันทรการ 38. ปุรันธรสิง 39. เสือเด่นฟ้าจันทรการ40. โชเคสวรสิงราชวงศ์อาหมมีอายุยืนยาวตั้งแต่คริสตศักราช1228ถึง1826มาเป็นเวลาเกือบ600ปีเป็นราชวงศ์ที่มีอายุยืนยาวกว่าราชวงศ์ใดๆในอินเดียอัสสัมเพิ่งจะมารวมกับอินเดียเพราะถูกอังกฤษผนวกเข้ามาพุทธศักราช2369ถึง2490อังกฤษปกครองอินเดียราชอาณาจักรอาหมก็อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษด้วยวันนี้จะเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าตอนอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ